ออกจากงานเดือน2เดือนมั้งก็เล่ร่อนแล้วมีลูกค้าให้ไปทำรถให้แล้วจังหวะกลับก็ประสบอุบัติเหตุก็ไปทำรถเนี่ยครับไปทำรถตามปกติครับช่วงประมาณบ่าย2โมง3โมงอะไรเงี้ยพอไปทำรถเสร็จอันนี้จังหวะกลับก็มากับพี่ชายพอดี10ล้อคันข้างหน้าเขาก็ขับอยู่ปกติแล้วเราก็ขี่ไปเราต้องมาหันไปคุยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแล้ว10ล้อมันเบรกกระทันหันถนนเนี่ยมันจะเป็นเลนสวนพอ10ล้อเบรกกระทันหันเราก็ชนแต่จังหวะชนที่เราหันหน้าออกคอเราเป็นมันไปโดนท้ายรถนะครับกระดูกต้นคอเคลื่อนทับเส้นประสาทข้อ C5แล้วก็ผ่าตัดใส่หลุดมันไม่ได้โดนบล็อกคอตอนที่ชนร่วงลงพื้นเนี่ยคือแขนขาเนี่ยไม่รู้ขยับไม่ได้แล้วเขาโทรมาบอกเนาะถามว่าต้องไปหรือเปล่าว่าตอนแรกนึกว่าไม่ได้เป็นอะไรเยอะเงี้ยแต่เห็นก็รู้สึกตกใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดในแง่ดีว่าเออก็ยังดีกว่าที่เขาแบบตายไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มาแบบเนี้ยเราก็คิดเดี๋ยวมันก็คงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมันก็คงขยับได้แรกก็คิดแบบนั้นเดินไม่ได้แล้ว 10% ยังยืนไม่ได้เลยแวบแรกจริงเหรอไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อเออมันเป็นได้มันก็ต้องหายได้ผมไม่เชื่อเดี๋ยวมันก็หายแล้วเราก็คิดเดี๋ยวมันก็เดินได้เดี๋ยวมันก็นั่นแต่พอนั่นพอนานเข้าเฮ้ยมันเดินไม่ได้เอ้าก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันมันไปอย่างเงี้ยเออมีความสุขกับมันไปแต่ชีวิตก็ดีขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านั้นที่เขาดีๆกับตอนเนี้ยนี่ว่าตอนเนี้ยเขาดีกว่าก่อนหน้านั้นอีกอ่ะคือตอนนั้นคือมันก็เลยไม่เป็นอุปสรรคของเราอ่ะมันกลับเป็นว่าพากันไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านั้นก็เกเรด้วยกันทั้งคู่ถ้ามองอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่พิการเงี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกอาจจะต้องไปเยี่ยมเขาพูดถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยมันไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับเพราะเราเป็นคนดูคนดูแลมากกว่าที่ปรับตัวมากกว่าที่จะต้องปรับตัวต้องทำยังไงต้องเรียนรู้แต่เนื่องด้วยที่ว่าแม่เขาเป็นพยาบาลเขาแม่เขาก็จะมาบอกทุกอย่างเลยเยอะร้องไห้เลยอ่ะแบบไม่เคยเหนื่อยอะไรขนาดนี้แบบว่าไม่เคยแบบต้องมาทำอะไรเยอะแยะแบบเพราะตอนแรกอาจจะไม่มีแอร์บ้านหลังเก่าไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยเงี้ยแล้วเขาจะร้อนไงร้อนกว่าคนปกติเงี้ยต้องแบบเดินยกกระมังแบบมาเช็ดเดี๋ยวต้องเช็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเอานู่นเอานี่อีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหงุดหงิดอะคนไม่เคยทำอะไรอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ชินปกติก็อุจจาระปัสสาวะอาบน้ำกินข้าวอะไรเงี้ยเป็นคนคิดอะไรก็พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็บ่นโหทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนปากอย่างนี้อะไรเงี้ยคือปากบ่นแต่ก็ทำอะไรเงี้ยค่ะแรกคือไม่กล้าออกไปเจอใครคือกลัวสายตากลัวอะไรเงี้ยไปกับพี่ชายพาไปเที่ยวชลบุรีก็ไม่ยอมลงรถไม่เดินห้างพี่ชายไม่ยอมไม่อยากไปอายพอแฟนเขาคือเริ่มโมโหเราแล้วคืออยากให้เราลงไปเราก็เลยต้องตามใจเขาก็เลยลงไปพอลงไปก็คนอื่นก็ยิ้มแย้มให้เราปกติเออจากนั้นมาเราก็มันปลดล็อกความกลัวออกไปแล้วเรากล้าออกนู่นไปนู่นไปนี่นะวันหนึ่งแล้วอ่ะมันพิการมา1ปีแล้ว2ปีแล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมไปไหนให้เขาไปกับเพื่อนเขาก็ไม่ไปคือเขาจะอยู่กับเราตลอดมัน1ปีแล้ว2ปีแล้วเราก็ต้องเอาตัวเราเองให้ออกไปเที่ยวกับเขาให้ได้กลัวว่าเขาวันหนึ่งเขาจะไม่แบบไม่ไปเที่ยวไม่ไปอะไรเงี้ยไม่ไปใช้ชีวิตอะไรของเขาอ่ะกลัวเขาจะอยู่กับเรามากเกินไปก็อยู่กับเขาแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาเป็นความสุขของเราไม่ใช่แบบว่ากลัวคนว่าหรืออะไรเงี้ยแบบก็เป็นความสุขอะไรเงี้ยของเราคือการอยู่กับเขาแบบความสุขของเราอะไรเงี้ยคือผมเคยนะครับเคยถามเขาแล้วว่าเต็มใจจะอยู่ไหมอะไรเงี้ยอยากจะไปไหมเคยเปิดโอกาสให้แล้วเคยไล่แล้วอะไรเงี้ยคือเรายอมใจแข็งเลยลองไล่ดูอะไรเงี้ยเขาไม่ไปเขาขออยู่พอนั้นเขาเห็นว่าเราเริ่มแบบเครียดเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็สร้างความมั่นใจให้เราโดยการชวนผมไปจดทะเบียน
เป็นคนชวนเขาไม่ใช่เขาชวนคือพ่อแม่เขาก็รับทราบโอ้ไม่ยอมไปไม่ยอมไปผมเขินอยู่ตั้งนานเขาอยากไปยังไงก็ลากเราไปจนได้หารถหาอะไรมาหาคนมาอุ้มเพื่อไปจนได้พูดบ่อยบ่อยมากแต่วันนั้นมันตรงวันที่19เนี่ยมันตรงพอดีอะไรเงี้ยจนเขางอนแล้วจนเขางอนแล้วก็อยากคงอยากให้เขามั่นใจอะไรเงี้ยค่ะว่าไม่ทิ้งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคบกันตั้งแต่19กุมภาพันธ์ปี2553ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ผับแห่งหนึ่งใน8ริ้วสถานบันเทิงแล้วกันตอนแรกเพื่อนจีบเพื่อนผมจีบก่อนแต่ผมก็เล็งอยู่แล้วแต่คือเดินเข้าไปมันก็เด่นอยู่คนเดียวครับเพราะมันตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเข้าไปก็คือโฟกัสที่เขาเลยอะไรประมาณนี้ครับน่าจะตอนจะกลับตอนผับเลิกอยากกินข้าวมันไก่มั้งแล้วก็เลยไปกับเขาแต่มีเพื่อนที่จีบมาด้วยเนาะก็ไปมาไงก็ไม่รู้เขาไปกินข้าวเที่ยวเสร็จก็พาไปกินข้าวก็แลกเบอร์กันแล้วก็คุยกันวันเดียววันเดียวเพราะว่าวันเดียวจริงมันไม่รู้มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันใช่หรือแบบรู้ว่าแบบมันเข้ากันได้เองจังหวะช่วงเราว่างบอกเป็นคำพูดมันอยู่ด้วยกันตลอดด้วยครับตั้งแต่วันแรกที่เจอจนทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันแทบจะตลอด24ชั่วโมงจะติดกันนะฮะมีห่างแต่แบบไม่เคยห่างแบบนานแบบมากก็ห่างกัน 4-5 วันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันใหม่เงี้ยไม่มีก็คบกันยาวทะเลาะเหมือนเราคบเขาไม่คิดว่าเขาแบบว่าพี่กงพี่การอะไรเงี้ยเราคบเหมือนแบบว่าเขาก็เป็นผู้ชายเป็นแฟนเราปกติก็ทะเลาะกันง้องแงงเราก็เอาแต่ใจเหมือนนิสัยเราเหมือนปกติอ่ะไม่ได้มองว่าเขาแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะทะเลาะกันแค่หนีไปอยู่บนห้องแค่เนี้ยเขาก็งอนขึ้นไปใช่มีระบบง้อตัวเองง้อตัวเองเป็นไม่ค่อยบอกเลิกกันหรอกแต่จะมีแต่ไล่ไล่เขาจะชอบไล่แต่พอมาอยู่หลังนี้แล้วไล่ไม่ได้แล้วเขาชอบมานอนเบียดบ้างอะไรบ้างแต่เราเป็นผู้พิการเรากลัวตัวเหม็นกลัวอะไรเงี้ยเขาจะมาใกล้เราก็จะแบบเนี่ยทำไมเวียนทำไมอะไรเงี้ยอุปสรรคที่ผ่านมาแทบจะไม่มีทุกอย่างไม่เคยรังเกียจอะไรเขาเลยอาจจะโชคดีเพราะว่าแม่เป็นพยาบาลด้วยอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเราก็ไปทำงานอยู่กับแม่ก็เห็นเลือดเห็นแม่ทำนู่นนี่ให้คนไข้อะไรเงี้ยเราเวลามาทำให้เขาเช็ดอึเช็ดหรือเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันเฉยๆอะไรเงี้ยว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบน่ารังเกียจหรืออะไรเงี้ยค่ะเราอยู่การอยู่ด้วยกันมันก็ต้องดูแลกันไปนะใช่เมื่อมีกันแล้วก็ต้องดูแลกันไปเพราะวันหนึ่งที่ต้องจากกันต่อให้ยอมแลกทุกอย่างก็ไม่มีวันได้กลับคืนก็ขอบคุณที่ดูแลกันมาที่ไม่ยอมทิ้งไปไม่ว่าจะปากเสียจะพยายามรักษาความรักนี้ไว้ให้นานที่สุดแล้วกันแล้วพี่อยากลองอะไรโอ้ยน้องฮายก็รักอีเบิร์ดที่สุดเบิร์ดเป็นความสุขทุกอย่างของเขาแค่นั้นแหละน้องทำไมไม่รู้ชอบเราได้ได้ขอบคุณเบ็ด